กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยนะครับกับข่าว3 ทีวีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเนื้อหาสาระต่างๆนานานะครับประเด็นดราม่าแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าช่องของเรานะครับซึ่งโดนบูลลี่ว่าเป็นข่าวปลอมบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะครับผมแต่ละคำถามที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็เป็นการชี้แจงนะครับพาดหัวข่าววันนี้ก็วิเคราะห์ตอบคำถามลงทะเบียนรอบใหม่ปี2563และจะมีการแจกเงินของขวัญปีใหม่บัตรคนจนหรือไม่นะครับเราจะมาวิเคราะห์กันช็อตๆๆเป็นตอนๆไปเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครที่เข้ามารับชมข่าว3 ทีวีนะครับผมก็ขอให้กดติดตามเอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่าข่าว3 ทีวีของเราอ่ะจะนำเสนอแต่สิทธิแล้วก็ประโยชน์แก่ตัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนของท่านเองนะครับเราต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับข่าว3 ทีวีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับรัฐบาลเลยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราอวยรัฐบาลเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยข่าวจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามีคำตอบให้ในคำถามที่ของพ่อแม่พี่น้องที่ถามเข้ามานะครับก็ผมต้องขออนุญาตปิดชื่อคนถามนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เกิดดราม่ากันนะครับซึ่งอาจจะมีคำพูดอะไรที่รุนแรงไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ไปในคำถามส่วนแรกเลยนะครับผมคำถามส่วนแรกนะครับข่าวลือบัตรคนจนแจก 3,000 จริงหรือไม่นะครับก็ข่าว3 ทีวีก็ได้ชี้แจงในคอมเมนต์เม้นต์ไปแล้วนะครับก็ชี้แจงเรื่องเงิน 3,000 บาทไม่มีเพราะรัฐบาลยังประกาศยังไม่ประกาศออกมารอฟังข่าวจากรัฐบาลเท่านั้นหรือทีวีตอนนี้มีหลายช่อง YouTube ที่ได้ทำข้อมูลออกมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่แบบผิดๆหรือทำให้ข้อมูลประชาชนสับสนนะครับก็เข้าใจกันผิดนะครับรอฟังผลประกาศจากรัฐบาลดีกว่าเพราะว่าวันที่24ธันวาคม2022ก็มีการประชุมอีกทีนะครับเพราะว่าเขาจะมีการประชุมครม.นัดสุดท้ายแล้วนะครับก็รอฟังประกาศกันนะครับแต่ที่แน่ๆน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาได้แจกของขวัญ10อย่างในวันปีใหม่ไปแล้วซึ่งสามารถไปดูได้ในคลิปที่ผมทำไว้นะครับที่ว่านายกแจกของขวัญ10อย่างให้ประชาชนคนไทยนะครับผมก็ไปดูได้นะครับไปในส่วนคำถามที่2นะครับปีใหม่แจกเงินสดเป็นของขวัญปีใหม่หรือไม่นะครับผมหรือเปล่านะก็ได้ผมก็ได้ไปตอบเม้นนี้เรียบร้อยแล้วแหละก็เงินแจกปีใหม่เข้าบัตรก็ยังไม่มีประกาศมาเหมือนกันนะครับผมมีแต่ข่าวลือว่าจะได้อย่าไปหวังเงินตรงนี้เพราะซึ่งของขวัญปีใหม่10รายการก็ได้ออกมาแล้วส่วนเรื่องเงินสดจะเข้าบัตรคนจนในวันปีใหม่นั้นต้องรอประกาศจากรัฐบาลว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าวันที่24ธันวาคม2022ก็เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีอาจจะมีข่าวดีหรือไม่ดีก็ติดตามต่อไปนะครับจะได้หรือไม่ได้ก็ยังตอบไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ให้รอรัฐบาลประกาศมาอีกทีแน่นอนกว่านะครับผมก็ไปดูคำถามต่อไปเลยนะครับผมก็ข่าวปลอมว่ะเอามาพูดทำจุดๆอะไรบอกแจกเงิน500ได้แต่ชาวบ้านเลยแถวบ้านบางคนไม่ทำแหไอ้ขออภัยครับไม่ทำอะไรได้เงิน 7-8,000 รู้งี้เกิดเป็นชาวนาในยุคลุงตู่ก็ดีกว่าก็ซึ่งตรงนี้ซึ่งผมเสียใจมากเลยนะครับเพราะว่าบางคนตัดสินข่าว3 ทีวีว่าเป็นข่าวปลอมนะครับทั้งที่ข่าว3 ทีวีนำเสนอข่าวจริงแล้วก็คัดกรองข่าวที่มาจากแหล่งที่มาก็เป็นสำนักข่าวดังๆทั้งนั้นนะครับข่าวบางข่าวก็หยิบยกมาจากเพจของคนในหน่วยงานของรัฐบาลนะครับผมซึ่งข่าว3 ทีวีก็ได้ทำคำชี้แจงเป็นคอมเมนต์ไปดังนี้แล้วนะครับก็ผมขอบอกกันเลยนะว่าข่าว3 ทีวีไม่เคยนำเสนอข่าวปลอมเพราะว่าข่าว3 ทีวีคัดทุกครั้งที่จะทำคลิปวิดีโอออกมาแชร์ความรู้เหตุผลส่วนใหญ่ที่คนดูเข้าใจผิดว่าเป็นข่าวปลอมเพราะอาจจะเป็นกระแสสังคมที่มีข่าวปลอมเข้ามาพี่น้องเลยเข้าใจผิดว่าเราทำข่าวปลอมคนไม่เข้าใจกันว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเป็นคนจนหรือชาวนาหรือแม่ลูกอ่อนหรือรัฐบาลหรือเขาช่วยคนหลายๆด้านเช่นคนแก่ชาวนาผู้พิการเด็กแรกเกิดแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไปนะครับพอข่าว3 ทีวีลงเนื้อหาสาระข่าวแนะนำความรู้ไป
ขอให้อ่านดูหัวข้อให้จบก่อนดีกว่าเงินเข้าดูต่อว่าเป็นเงินเข้าของใครนะครับพอพาดหัวข่าวว่าเงินเข้าปุ๊บไม่อ่านต่อเลยแล้ววิ่งไปกดตังที่ ATM แบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับเงินเข้าปุ๊บเราก็ต้องอ่านต่อว่าเป็นเงินของอะไรเงินค่าน้ำค่าไฟหรือเปล่าเงินของคนแก่หรือเปล่าเงินของชาวนาหรือเปล่าเงินของเด็กแรกเกิดหรือเปล่าเงินของกระตุ้นเศรษฐกิจค่าเทอมลูกหรือเปล่านะครับช่วยดูด้วยนะครับว่ามันเป็นเงินของอะไรนะครับอย่างล่าสุดผมลงข่าวลงข้อมูลเกี่ยวกับทอสธนาคารสงเคราะห์แจกเงิน 1,000 บาทให้กับ 170,000 รายนะครับซึ่งผมก็โดนโจมตีว่าเฮ้ยเป็นข่าวปลอมทำไมเขาไม่ได้ก็คุณไม่ใช่ลูกค้าของทอสแล้วคุณจะได้ยังไงล่ะคุณต้องไปเป็นลูกค้าของธนาคารสงเคราะห์คุณถึงจะมีสิทธิ์นะครับแล้วก็ไปอ่านเงื่อนไขให้ดีถ้าขี้เกียจอ่านก็ฟังคลิปจากข่าวสารทีวีให้ดีๆเพราะว่าเราก็ได้พูดถึงเนื้อหาในคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างไม่ใช่ว่าไม่ทันอ่านไม่ทันดูตัดสินใจว่าเราเป็นข่าวปลอมแล้วแบบนี้ข่าวสารทีวีเสียหายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยอมรับคำด่าและติชมและจะพัฒนาต่อไปนะครับผมดูต่อด้วยนะครับว่าเป็นเงินอะไรเข้ามาเงินบัตรคนจนหรือเงินชาวนาหรือเงินเด็กแรกเกิดอย่าสับสนเอามารวมกันเพราะมันคนละส่วนกันอ่านหัวข้อให้จบดูเนื้อหาในคลิปให้ชัดเจนขอบคุณที่ด่าและติชมข่าวสามทีวีข่าวสามทีวีไม่ได้มีส่วนร่วมส่วนเสียอะไรกับรัฐบาลทั้งนั้นเราเป็นเราทำเพื่อประชาชนให้เข้าใจข่าวสารในรูปแบบบ้านๆสไตล์ของเราเองนะครับซึ่งบางคนบอกว่าเฮ้ยผมขอโทษนะที่ผมต้องพูดคำหยาบนะเพราะว่ามันเป็นคอมเมนต์จริงๆแต่ผมสามารถติดยกไม่ได้เฮ้ยมึงเป็นลูกลุงตู่เหรอเนี่ยมึงโอยแต่ลุงตู่มึงทำข่าวให้แต่ลุงตู่คือผมไม่ได้อยากจะโอยลุงตู่หรอกครับคือผมเป็นกลางที่สุดแล้วในส่วนนายกที่เขาทำไม่ถูกไม่ถูกหูถูกตาเรามันก็เป็นส่วนนึงแต่ส่วนที่เขาช่วยเหลือเขาก็เป็นคนดีส่วนนึงนะครับก็ลองคิดดูลุงตู่อ่ะถ้าไม่มีลุงตู่อ่ะจะมีบัตรคนจนไหมบัตรคนจนเกิดได้เพราะลุงตู่ลุงตู่ทำให้เพราะอะไรหนึ่งทำให้เรามีรากฐานชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็คือช่วยเงินนะครับเอามาเพิ่มต้นทุนชีวิตของเราแถมไม่พอเขายังมีโครงการอบรมอาชีพอีกนะครับอบรมอาชีพเนี่ยสำคัญมากนะครับอยากไม่ใช่ว่ารับแต่เงินแล้วก็ไปอบรมอาชีพบ้างไปทำอาชีพบ้างเงินเขาให้มาเดี๋ยวมันก็หมดใช้ไปก็หมดลองไปอบรมอาชีพดูครับเขาอบรมอาชีพให้เราก็ไปที่ศูนย์อบรมอาชีพดูนะครับว่าเขาให้อาชีพอะไรอาชีพเนี่ยจะติดตัวเราไปจนตายนะครับผมมีแรงมีอะไรก็หาเงินด้วยตัวเองนะครับอย่าหวังแต่เงินรัฐบาลเกิดวันไหนไม่มีลุงตู่ขึ้นมาแล้วเงินตรงนี้มันถูกตัดไปแล้วเราจะทำยังไงนะครับตอนนี้ลุงตู่ก็มีทั้งแจกเงินทั้งอบรมอาชีพให้กับเราเราก็ไปเข้าร่วมอบรมนะครับเผื่อจะมีอาชีพติดตัวมีอาชีพติดตัวต่อให้วันไหนไม่มีลุงตู่แต่เราก็จะมีอาชีพติดตัวที่ลุงตู่คอยทิ้งไว้ให้เราเราก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำถูกต้องนะบางคนบอกว่าตอนที่เขาแจกเงินเนี่ยดีใจดีอกดีใจใหญ่พอเขาเงินช้าหน่อยด่าเขาหยาบๆคลายๆเสียๆหายๆนะครับมาถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ละพูดตอบโจทย์ซะยาวเลยนะครับก็ขอลงขออภัยครับวิเคราะห์ลงทะเบียนนะครับรอบใหม่ปี63และจะมีการแจกของขวัญปีใหม่ในบัตรคนจนหรือไม่นะครับก็ขอวิเคราะห์เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าจะมีแจกหรือไม่แจกนะครับก็ดูข่าวล่าสุดนะครับคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนแต่จะคัดออกคนใหม่เปิดลงทะเบียนนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยคือรัฐบาลเขายังไม่ประกาศออกมาชัดเจนแต่มีคนวงในออกมาแล้วก็สำนักข่าวใหญ่ๆเขาก็ได้ทำนะครับผมคือสำนักข่าวเขาก็ทำข่าวตามที่เขาได้รับรู้ออกมาแล้วก็มีช่อง YouTube หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆก็เกาะตามกระแสเขาก็ตามทำข่าวตามกันมานะครับซึ่งสำนักข่าวหลายสำนักข่าวก็ทำข่าวออกมาได้ตรงกันมากเลยนะครับก็เช่นคนเก่าก็จะใช้ระบบคัดออกบางสำนักก็บอกว่าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บางสำนักบอกว่าก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันสิทธิ์ยืนยันตัวตนนะครับก็ทำนองนี้ส่วนคนใหม่เปิดลงทะเบียนหมายถึงว่าคนที่ยังไม่เคยมีบัตรก็สามารถมาลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ได้คนไหนที่จนจริงๆก็ขอให้มาลงนะครับสำหรับคนที่ไม่จนจริงๆก็ขอให้ผ่านเลยนะครับผมก็คิดดูนะครับลองคิดคำนวณดูว่าตัวเองอ่ะมีรายได้ 100,000 บาทต่อปีหรือไม่ถ้ามีเกิน 100,000 บาทต่อปีก็ผ่านไปเลยครับเอาง่ายๆครับ1เดือนท่านสามารถหาเงินได้ประมาณ 8,400 บาทไหมถ้าหาได้ 1,800 บาท
1,800ขออภัยครับถ้าท่านสามารถหาเงินได้ 8,400 บาทอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านมีเกิน 100,000 บาทต่อปีแน่นอนนะครับแบบนี้ก็ไม่สามารถจะเป็นคนจนได้นะครับก็ขอให้ผ่านไปนะครับผมส่วนที่จะประกาศแน่ชัดก็คือให้รอรัฐบาลประกาศอย่างแน่ชัดอีกทีนึงในเดือนมกราคม63นะครับหรือว่าวันที่24ธันวาเนี่ยเขาจะมีการประชุมเนี่ยรอเขาประกาศนะครับให้ฟังหูไว้หูอย่าไปเชื่อข่าวลือเยอะนะครับซึ่งข่าว3 TV ได้เตือนหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน 3,000 ก็ตามเราก็เอามาวิเคราะห์ให้ดูว่ามันไม่มีโอกาสจะได้นะครับเพราะว่าประชาชนน่ะสับสนกันเรื่องเงิน 3,000 มันเป็นเงินที่ไอ้เงิน 3,000 ที่ออกข่าวน่ะมันก็คือเงินผู้สูงอายุเงินที่เขาไปยื่นลงล่ารายชื่อจะขอบำนาญเพื่อจะยื่นเรื่องเข้าครม.ว่าให้ผ่านอะไรประมาณนี้ซึ่งเขาก็มาจับใจความสับสนวุ่นวายหมดนะครับก็ดูสถานะด้วยนะครับว่าตัวเองเงินอะไรเป็นคนจนแบบไหนเป็นคนแก่หรือว่าเป็นคนพิการหรือว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นชาวนาหรือว่าเป็นอะไรก็ดูสถานะด้วยนะครับส่วนเงินเนี่ยที่เขาล่ารายชื่อเข้าครม.คือเขาต้องการจะให้มีบำนาญคนแก่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีบำนาญคนแก่กันส่วนมันจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นมันก็เป็นของครม.ที่เขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอีกทีนึงนะครับก็วิเคราะห์นะครับมีความประสงค์ให้บัตรสวัสดิการคนที่จนจริงๆที่เข้าผ่านเกณฑ์นะครับส่วนคนที่ไม่จนจริงอย่าไปลงทะเบียนเลยนะครับสงสารคนที่เขาจนจริงๆที่เขาพลาดโอกาสนะครับสำหรับปีนี้ก็ใครที่ไม่ผ่านก็อย่าเสียใจเลยถือว่าท่านหลุดพ้นจากกับดักความจนแล้วนะครับซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลเขาก็อยากให้คนจนลดลงจากประเทศนี้นะครับทำให้นะครับแต่ผมมีข้อดีข้อเสียนะคือเขาแจกเงินเนี่ยมันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งแต่มันก็เป็นข้อเสียส่วนหนึ่งคือเงินใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็แต่รัฐบาลก็มีอีกอย่างคือเขาก็มีศูนย์อบรมอาชีพให้นะครับตามหมู่บ้านตามอะไรเนี่ยเราก็ไปอบรมอาชีพต่อให้ไม่มีรัฐบาลชุดนี้แล้วแต่เราก็ยังมีอาชีพติดตัวเรามีความรู้เราสามารถไปสอนลูกสอนหลานได้อย่างน้อยเราก็มีอาชีพมีอาชีพก็ทำให้เรามีเงินมีเงินก็มีงานอะไรเข้ามานะครับผมก็ขอวิเคราะห์กรณีของขวัญปีใหม่นะครับของขวัญปีใหม่เนี่ยผมรู้ว่ารัฐบาลอยากแจกมากนะเพราะว่าเขาก็อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายิ่งเขาแจกเนี่ยก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้คนซื้อจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็ทำให้ได้เก็บภาษีมากขึ้นนะครับก็แต่สำคัญนะครับของขวัญปีใหม่ในบัตรคนจนเนี่ยต้องรอดูวันที่24หลังที่เข้าประชุมครม.เสร็จนะครับเพราะเป็นประชุมนัดสุดท้ายแล้วย้ำต้องรอดูหลัง24นะครับว่าที่ประชุมเขาจะหยิบยกเรื่องของขวัญปีใหม่มาพูดไหมเพราะว่าของขวัญปีใหม่เขาก็พูดไปแล้ว10รายการแต่ของขวัญปีใหม่แบบคนจนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรหรือว่าเขาจะเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาจะอะไรยังไงนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับผมตรงนี้แนะนำให้รอรัฐบาลประกาศมาอีกทีนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเตือนนะครับมีพวกเว็บพนันเว็บอะไรต่างๆนะไปหลอกคนจนนะครับซึ่งไปโพสต์รูปแนวนี้แล้วบอกว่าเงินกู้เงินด่วนนะครับรับสั่งคนสุดท้ายจ่ายพงต้นพงดอกลดต้นลดดอกอะไรเงี้ยสนใจเม้นเก้าๆติดไปที่กู้ได้เงี้ยไอ้พวกเนี้ยพอเรากดแอดเข้าไปปุ๊บมันก็จะส่งลิงก์ไลน์มาแล้วก็ชวนเราเล่นการพนันอย่าไปเล่นนะครับการพนันไม่มีใครทำให้ใครเจริญนะครับส่งต่อบอกต่อได้บุญนะครับอันนี้ผมถือเลยนะครับอย่าไปเล่นนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเดี๋ยวข่าว3 TV จะหยิบยกคอมเมนต์ของท่านมาตอบเป็นแบบท่านต้นวิดีโอไปนะครับผมข่าว3 TV ก็ขอแนะนำนะครับผมแนะนำความรู้เพิ่มเติมก็อันดับแรกนะครับอย่าเชื่อข่าวลืออย่าหลงข่าวลือให้อ่านหัวข้อให้จบว่ามันเป็นเงินอะไรว่าเงินสถานะของตัวเองคืออะไรอย่าบอกว่าข่าว3 TV เป็นข่าวปลอมอีกนะเราน้อยใจมากเลยตอนนี้ทีมงานเสียใจกันมากนะครับก็สำหรับคนที่อยากให้กำลังใจเราก็กดติดตามเราได้นะครับสวัสดีครับ